แล้ววันหนึ่งเพื่อนผมแม่งโทรมากรีกรีเฮ้ยไอ้แว่นว่างไหมไม่วะมีงานว่างหนึ่งตำแหน่งว่ะเซลล์เอนจิเนียร์สวัสดีครับพบกับรายการครูแว่นหอนสอนประสบการณ์ธุรกิจนะครับวันนี้เราก็ยังอยู่ในช่วงขายของออนไลน์อยู่นะฮะหลังจากที่ผมเรียนจบละผมก็เริ่มหางานใหม่ทำฮะเริ่มไปสมัครงานที่แบบใกล้ๆกรุงเทพอ่ะแต่ก่อนผมทำงานอยู่นวนครอย่างนี้ผมว่าเอาใกล้บ้านนี่กับเว้ยลองหาแถวๆนี้ดูก็เปิดหนังสือซื้ออะไรมาดูเปิดก็ไปยื่นสมัครครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นทำงานเกี่ยวกับแบงค์มั่งแบงค์เยอะมากฮะเออผู้จัดการแบงค์เป็นวิศวกรเยอะนะครับมีเพื่อนผมไปทำก็มีเยอะแยะมากมายครับอ้าวแล้วเขาเอาวิศวกรรมไปทำอะไรอ่ะมันจะได้เรียบเกี่ยวกับลอจิกการคิดลำดับชั้นในการคิดครับคือเรียนจบวิศวะไม่จำเป็นต้องเป็นวิศวะเสมอไม่จำเป็นต้องทนถี่เพื่อไปอยู่ในอุตสาหกรรมไม่จำเป็นมันจะมีการสอนนี่มันคิดเป็นลอจิกมีการเอาลอจิกมาต่อการตัดสินใจแบบโปรเซสนั่นแหละครับก็คือเราใช้ลอจิกนั้นแหละในการทำงานในการที่ไปคิดไปออกโปรแกรมอะไรต่างๆนานาก็ใช้ได้ในหลายๆธุรกิจนะครับไม่แปลกนะไม่แปลกเรียนจบมาทำงานไม่ตรงสายไม่แปลกธรรมดามากเป็นเรื่องธรรมดามากๆเรียนมาจบแล้วตรงสายทำงานสิแปลกมันเป็นไปได้น้อยนะเว้ยเป็นไปได้น้อยมากผมไปสมัครงานอยู่เป็น10ที่เลยนะครับเขาก็เรียกไปสัมภาษณ์ใช่ไหมไปสมัครงานเขาก็เรียกไปสัมภาษณ์ทำอะไรมามั่งอ๋อผมเคยผ่านงานมาที่หนึ่งครับทำอยู่ฮะอยู่ในนวนครเป็นโรงงานอุตสาหกรรมอะไรเงี้ยเขาไม่รับฮะเขาไม่รับไม่มีที่ไหนติดต่อกลับมาหาผมอีกเลยตอบให้ไปศูนย์นิคมลาดกระบังเขาไปสมัครครับเขาก็ไม่รับอ่ะเท่าที่ผมมาดูนะฮะมันเกิดจากว่าประสบการณ์ในการทำงานผมอาจจะน้อยไปหน่อยคือผมเปลี่ยนงานน้อยคนเปลี่ยนงานน้อยไม่ชอบหรอวะชอบคนเปลี่ยนงานเยอะๆใช่ไหมเรามีหลายเหตุผลในการเปลี่ยนงานนะเพื่อนๆที่เคยทำงานมาแล้วแล้วลองเปลี่ยนงานลองมาคิดดูดิตอนนั้นเราเปลี่ยนงานเพราะอะไรวะส่วนใหญ่เราจะเจอว่าเงินเดือนมันน้อยไปเราอยากได้เงินเดือนที่มากขึ้นเราอยากมีเวลาให้ครอบครัวเราส่วนใหญ่เราต้องการเงินที่มากขึ้นครับเราต้องการเวลาที่น้อยลงในการทำงานอะไรแต่มันไม่ค่อยได้ส่วนใหญ่เราต้องการเงินที่มากขึ้นนั่นแหละต่อให้มันจะทำงานหนักขึ้นเราก็ยังคงต้องการเงินที่มากขึ้นเสมอเพราะเราก็ต้องเอามาใช้จ่ายในชีวิตประจำวันนะครับแล้วเราก็ต้องการงานที่มั่นคงมีสวัสดิการที่ดีนี่ก็ย้ายไปอย่างเงี้ยย้ายหรือเฮ้ยมันต้องย้ายสักทีแล้วป่ะเพื่อนย้ายบ่อยเพื่อนแม่งกดดันเงินเดือนแม่ง 30,000 40,000 50,000 กูแม่งยัง 15,000 อยู่เลยอะไรเงี้ยมันก็ไม่โอเคป่ะวะเราก็อาจจะเข้าสังคมกับเขาไม่ได้อาจจะรู้สึกแบบนั้นแล้วแต่เหตุผลของแต่ละคนนะครับเหตุผลในการลาออกจากงานของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันอย่างที่บอกแล้วครับใบสมัครกี่ที่ก็ไม่มีใครรับผมเลยครับผมก็ผมออกจากที่ทำงานเดิมผมจะออกไปได้ยังไงวะผมจะได้งานส่วนใหญ่ที่ผมต้องการนะก็คือน่าจะเป็นพวกเซลล์เอนจิเนียร์นี่แหละหรือเป็นพวกพนักงานฝ่ายขายผมก็ดูเพื่อนๆผมเซลล์ขายรถอะเซลล์ขายโตโยต้าเวลามึงว่างเยอะจังวะแต่ว่าเงินมันก็อาจจะไม่เยอะนะครับตอนนั้นผมเริ่มไม่ค่อยสนใจเรื่องเงินเดือนที่มากขึ้นแล้วเพราะว่าผมมี eBay นี่ผมขายของออนไลน์ผมก็มีเงินก็มาตลอดแต่ที่ผมไม่มีคือเวลาต้องแอบแวบเข้าห้องน้ำมั่งเข้าเดี๋ยวก็เข้าห้องน้ำเงี้ยไอ้เหี้ยท้องเสียประจำเลยว่ามึงอ่ะเดี๋ยวไปเข้าโรงนี้ย้ายไปเข้าโรงนู้นแวบไปแวบมาเปิดคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กตัวเล็กๆอ่ะเสียบใส่กระเป๋าก็ไปเปิดทำงานก็ว่ากันไปฮะในมีปัญหาหายแวบไปผมก็ภาวนาเมื่อไหร่กูจะได้ออกจากงานสักทีวะวันหนึ่งเพื่อนผมแม่งโทรมาตื่นเฮ้ยว่าไงวะเฮ้ยแว่นว่างวะมีอะไรวะเพื่อนมันมีตำแหน่งงานว่างอยู่วะไหนมึงว่าใหม่สิตำแหน่งงานอะไรวะเซลล์เอนจิเนียร์เว้ยเฮ้ยใช่เลยเฮ้ยแล้วมันว่างยังไงอะเพื่อนมันมายังไงวะคือกูเนี่ยไปสมัครงานเอาไว้แล้วมันคือกูต้องมีอันจะต้องไม่ทำงานที่นั่นตำแหน่งมันก็เลยว่างกูก็เลยยังไม่เข้าไปเขาก็เลยบอกว่ามีเพื่อนๆอยากสนใจมาทำงานตำแหน่งนี้แทนไหมกูก็เลยโทรหามึงมีดิมีเลยเขานัดวันไหนอะพรุ่งนี้มึงว่างไหมว่างได้เลยกี่โมงเพื่อนผมก็วางหูปั๊บเอาเลยมาแล้วเอาแล้วเขาตีแล้วมีเทพมาบอกแล้วกูเงินเดือนผมไม่ถามเลยนะว่าเท่าไหร่นะแต่เป็นงานที่ผมอยากจะได้แล้วล่ะนะเวลาเนี้ยมันมีจังหวะเข้าตีนมาเลยฮะเฮ้ยเฮ้ย
เฮ้ยได้ยินแบบนี้มันจะมีลดประจำตำแหน่งด้วยนี่ว่าอ๋อโอเคนี่ไม่ต้องตอกบัตรตืดทุกวันเหมือนเดิมแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับกูผมก็เพ้อฝันไปเรื่อยฮะเอาละกูมีเวลาแล้วล่ะกูจะเข้ากี่โมงก็ออกกี่โมงแล้วมึงรู้มันได้ไงวะก็ถามเพื่อนๆที่มันเรียนจบมึงไปทํางานเลยวะงานมึงต้องมาทําแบบไหนวะเฮ้ยอยู่นิคมอยู่ทํานิคมอยู่โตโยต้าทํางานแบบนึงเอ้ยไปอยู่โรงงานปิโตรเคมีก็แบบนึงไปอยู่ปตท.ก็แบบนึงเฮ้ยนี่กูอยู่นวนครเนี่ยก็เข้าตอกงานออกบัตรนั่นแหละเหมือนเดิมเฮ้ยเซลล์เอนจิเนียร์เป็นไงวะเป็นอย่างนี้มาโอเคเฮ้ยน่าสนใจว่ะรู้สึกจะเป็นบริษัทขายแอร์นะครับอยู่แถวๆนี่แถวๆบ้านผมด้วยเลยไปนิดเดียวเองใกล้ๆแถวๆลำกำแหงอ่ะไม่ไกลเลยผมมันใช่เลยแหละใช่ครับใช่จริงๆครับถึงวันผมก็ไปสมัครงานเดินลอยไปเลยขอไปเลยแบบเพื่อนมันเป็นตำแหน่งงานที่มีคนเอาแล้วเข้าใจไหมคือมันสมัครได้แล้วอ่ะแล้วเขาบอกว่ามีคนมาแทนไหมก็คือมึงไงไปเลยแล้วเขาก็เล่าสรรพคุณเฮ้ยที่มันเรียนเก่งนะมันทำงานอะไรว่าไปผมก็ไปปุ๊บสวัสดีครับนัดเจอคุณนั่นคุณนี้ครับหอบเอกสารไปวางตุ้งๆแล้วก็คุยกันสะดวกเริ่มงานเมื่อไหร่ล่ะอ๋อคือต้องมาลาออกกับที่ทำงานก่อนนะครับก็ต้องถ่ายงานก่อนเดือนนึงก็สิใช่ครับผมรู้แล้วถามกูทำไมวะก็ถามอย่างนั้นแหละโอเคเดี๋ยวคุณก็ไปลาออกจากที่ทำงานเดิมมาแล้วกันเดี๋ยวทีนี้ก็มีหนังสือเซ็นรับไว้ให้นะแล้วเดี๋ยวก็เริ่มงานเมื่อไหร่เดี๋ยวเขาจะโทรไปแจ้งบอกด้วยฝ่ายบุคคลจะโทรติดต่อคุณไปเองนะครับแล้วเขาก็บอกเงินเดือนนี่ๆนะเงินเดือนรู้สึกจะประมาณ 20,000 ครับ 20,000 ตอนนั้นเนี่ยผมเงินเดือนประมาณ 25,000 นะอยู่ที่ทำงานเก่าอ่ะผมทำงานมา6ปีแล้วนี่แต่ว่าก็ยังไม่ได้เยอะมากนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะฮะผมไม่ค่อยให้ชอบขึ้นเงินเดือนแล้วก็ขึ้นลำดับขัดชั้นยศอะไรเงี้ยผมไม่ค่อยชอบให้เขาขึ้นให้เสร็จปั๊บไปลาออกไอ้สัตว์ไปเลยครับเดินไปฝ่ายบุคคลเลยพี่ครับผมขอใบลาออกครับพี่หันกันมาทั้งแผนกเลยมันจะเป็นอย่างเงี้ยธุรการคุยกันแล้วเรียกยกหูแล้วคือมันเป็นในโรงงานมันจะมีข่าวเฮ้ยกูได้ข่าวมาเว้ยเฮ้ยเนี่ยมึงลาออกละเนี่ยบันไดเนี่ยคนเนี้ยแฟนคนเนี้ยใช่ไหมคนนั้นใช่ไหมตัวดำๆมันจะเป็นอย่างนั้นอะเราก็มองเขาบอกว่าเนี่ยเซ็นตรงนี้นะตรงนี้มีใบตรงเนี้ยแล้วก็ไปยื่นให้ผู้จัดการแผนกแล้วก็เอามานำส่งตรงนี้แล้วก็ประมาณทำงานวันสุดท้ายเมื่อไหร่ล่ะผมก็แจ้งเขาไปคร่าวๆก็ไม่ถึงเดือนนะฮะประมาณ2 อาทิตย์ผมก็เอาออกประมาณนี้เฮ้ยสองที่คอร์ดอีก2 อาทิตย์ที่เหลือของกูไปเที่ยวมึงอะอ้าว2 อาทิตย์ได้มีปัญหาถ้าหัวหน้าคุณไม่มีปัญหาที่แผนกธุรการก็ไม่มีปัญหาโอเคไม่มีปัญหาเรียบร้อยเขาก็จะทำเรื่องตัดเงินตัดอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็เรื่องก็ส่งไปละที่ต้นแผนกส่งไปปั๊บเรื่องมันจะวิ่งเข้าที่หัวหน้าผมนี่พอเข้าปั๊บแกก็เรียกไปคุยในห้องประชุมเหมือนเดิมยังไงใครก็ต้องเรียกไปธรรมดามากคิดใหม่ไหมก็แบบพี่เขาก็เป็นห่วงเขาว่ามึงคิดดีหรือยังที่จะไปอ่ะความหมายของเขาคืออย่างนั้นแต่บางคนมีนะฮะบางคนก็แบบขาดชั้นแล้วเดี๋ยวบริษัทจะเจ๊งไม่เจ๊งหรอกไอ้เหี้ยก่อนที่มันจะเป็นอย่างนี้มันก็ไม่มีมึงไม่ต้องห่วงหรอกไม่เจ๊งหรอกมึงไปเลยมึงจะไปดีเปล่าเท่านั้นแหละบริษัทเขาไม่เจ๊งไม่ต้องห่วงไม่สำคัญขนาดนั้นจริงมึงตายพรุ่งนี้เขาก็หาคนใหม่มาทำไม่มีปัญหาชัดเจนนะระบบมันเป็นแบบนั้นนะไม่ต้องไปคุยกันพี่นอพี่เทาอ้อมให้นายคนนั้นโทรมาบอกคนนี้โทรมากล่อมไม่ต้องนะชีวิตจริงๆในความเป็นจริงแล้วมึงไม่ได้สำคัญขนาดนั้นเขาแค่อยากแสดงความเห็นอกเห็นใจมีน้ำใจเท่านั้นแต่ในความเป็นจริงแล้วผมโตมาอายุขนาดนี้แล้วมึงไม่มีความสำคัญขนาดนั้นนี่คือความจริงที่ผมเจอนะแต่คนอื่นเจอไงก็แล้วแต่แต่ก็โอเคเรายังมีความเป็นมิตรกันแต่ถ้าถามว่าจำเป็นสำคัญไม่ไปเขาจะอดยาตายไม่มีทางครับผมไม่เชื่อเรื่องนี้ไม่มีแต่โอเคเพื่อนกูหายไปคนนึงเอ้ยไปให้มันดีขึ้นดูหลังดูหน้าให้น้องมันหน่อยไม่มีปัญหาไปเลยนะครับเพราะว่าผมเคยเจอประสบการณ์คนมาลาออกกับผมก็มีก็รุ่นน้องในที่ทำงานนั่นแหละขอลาออกเนี้ยผมก็เคยคิดดีแล้วนะชัวร์นะมั่นใจนะเว้ยมีเงินเก็บไหมเนี่ยเฮ้ยไปเขารับแล้วนะเฮ้ยงานมีงานดีไหมเล่าให้ฟังหน่อย
หรือบางคนเขาก็ลากลับบ้านรับกลับบ้านไปเกี่ยวข้าวเงี้ยเป็นไงอะขายได้เกวียนเท่าไหร่หรือยังไงราคาเป็นไงวะผมก็ถามหาความรู้ก็เป็นเรื่องปกติสุดท้ายก็อ่ะโอเคให้ลาออกปุ๊บนายญี่ปุ่นก็เซ็นกุ๊กแกล้งจบผมก็กลับมาเล่าให้แม่ผมฟังที่บ้านเขาบอกโอ้ยเขาไม่ดึงมาไว้เลยเหรอไม่จำเป็นนี่เราไม่จำเป็นต้องทำแบบนั้นแต่ผู้ใหญ่ก็เป็นห่วงไงเออแบบหรือเขาก็จะมองว่าเราเป็นคนไม่มีศักยภาพบริษัทเขาก็เลยไม่เอาถูกต้องครับผมถูกต้องเลยไปดูสถิติขาดลามาสายผมเนี่ยถูกต้องเขาลังผมไว้18ผมอยู่ต่อไปเขาก็ชิบหายอ่ะคืองานคือตามตารางงานอ่ะคืองานไม่ได้ผิดเพี้ยนผิดเบี้ยวหรอกแต่มึงไม่ค่อยมาทำงานอ่ะมึงผิดมึงยิงลูกโดดสุดท้ายเขาเลยอ่ะบริษัทก็ไม่เอารู้ไหมผมบริษัทผมก็รู้คนอย่างนี้ผมก็ไม่ค่อยเอาเท่าไหร่ทำงานไม่เต็มเวลาเราดูก่อนเลยเพอร์ฟอร์แมนซ์จะได้ไหมในอีกเรื่องนะแต่ดูจากตารางขาดลามาสายมันเป็นเบสิกที่สุดอ่ะเบสิกของการรับผิดชอบในการทำงานปีนึงลากี่วันอย่างเงี้ยผมแม่งติดท็อปชาร์ตนะไม่ต้องห่วงอันดับหนึ่งแน่ๆผมลาบ่อยอย่างที่บอกกันผมมีงานนอกลาไปนั่งนู่นไปนี่เป็นเรื่องธรรมดามากที่เขาจะไม่สนใจหรืออะไรธรรมดามากครับถ้าเพื่อนๆอยู่ในสภาวะแบบนี้ไม่ต้องแปลกใจนะฮะเป็นเรื่องธรรมดามากๆเลยครับสุดท้ายทำเรื่องลาออกเรียบร้อยถ่ายงานอะไรเรียบร้อยนะครับแล้วก็อีกเป็นวันสองวันอ่ะก็อยู่ที่ทำงานแล้วที่เหลือก็กลับบ้านละก็คือถ่ายโอนคืออะไรหมดแล้วก็มาเดินตัวเตะแล้วมีโทรศัพท์เข้ามาครับฮัลโหลครับผมเออคุณวรพงษ์ใช่ไหมผมมาจากที่บริษัทนี่ครับพี่ว่าไงครับพอจะกลับไปทำงานที่เดิมได้ไหมสภาพผมแม่งเป็นอย่างนั้นอะอะไรนะพี่เออพอดีมันมีปัญหาเรื่องการรับคนนะให้กลับไปทำงานที่เดิมก่อนแล้วกันแค่นี้นะครับสวัสดีโครมกูไปลาออกมาแล้วเหี้ย มึงเข้าใจไหมมึงเข้าใจไหมเข้าใจใช่ไหมเข้าใจนะมึงเข้าใจนะกูไปลาออกมาแล้วกูลาออกมาแล้วกูตกงาน กูตกงานนะเว้ยตกงานเลยปี2009เดือนกันยาตกงานนี่แหละคนตกงานตกงานแล้วทำไงต่อครับเขาให้ผมมาลาออกแล้วผมก็ไปลาออกเพื่อจะมาทำงานแล้วสุดท้ายผมก็ตกงานเพราะว่าเขาบอกว่าเขาไม่รับแล้วโทรหาเพื่อน เพื่อนก็บอกเฮ้ยมันมีสัญญามีนะมีนี่ผมบอกเขาไม่อยากเอาเราแล้วเขาไม่อยากเอาเราแล้วก็ไม่เป็นไรผมก็เรียกว่าซวยไปครับผมก็โทรไปหาเพื่อนผมไม่โกรธมันเลยนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าผมไม่ได้แบกความเสี่ยงไว้อย่างเดียวเนี่ยตอนนั้นช่วงเวลานั้นผมมีอีเบย์ผมมีงานประจำผมมีสอนดำน้ำบ้างผมมีงานโปรเจกต์เข้ามาบ้างแต่ก็ไม่เยอะไอ้สอนเนี่ยเขาไม่เยอะแล้วก็เล่นหุ้นด้วยก็ไม่ค่อยได้เงินเท่าไหร่แต่อีเบย์มันก็ยังได้เงินเยอะโอเคเงินมึงจะต้องหายไปเดือนละ 25,000 แล้วตอนนี้มึงจะทำยังไงต่อผมก็เลยไปคุยกับเพื่อนเพื่อนมันก็ไอ้เหี้ยแล้วกูทำมึงซวยแล้วเขาก็เลยไปคุยกับพ่อเขาสุดท้ายท้ายสุดพ่อเขาก็เฮ้ยให้ผมไปสมัครงานอยู่โรงงานเพื่อนพ่ออ่ะเขาพาไปแต่ใจผมไม่อยากไปหรอกใจผมไม่อยากไปอ่ะเออผมไม่อยากไปแต่ก็พ่อเขาให้ไปก็ไปหน่อยพอไปปุ๊บสวัสดีครับผมก็จะเรียกค่าสมัครอะไรอ่ะเงินเดือนเท่าไหร่ก็ขอ25,000ครับกูเสร็จปั๊บนั่งรถกลับมาพ่อเขาบอกโอ้ไม่ขอสัก28,000-30,000นะไหนๆมาละแล้วผมก็บอกเขาไปพ่อบอกตรงนะผมไม่อยากทำอ่ะอ้าวทำไมอ่ะเขาก็อยากรับผิดชอบเราเว้ยเพราะว่าเราตกงานยังงานมาอยู่อีกที่นึงอยู่แถวฉะเชิงเทราฮะผมไม่อยากทำอ่ะพ่อบอกตรงเลยนะผมที่มาเนี่ยเพราะว่าเกรงใจพ่อนั่นแหละส่วนอ่ะโอเคแล้วแต่ละกันแต่มีอะไรให้พ่อช่วยก็มาบอกแล้วกันเพื่อนแม่งเฮ้ยแย่ขอโทษจริงๆว่าเฮ้ยกูเฮ้ยไม่เป็นไรกูเข้าใจมึงกูเข้าใจมึงจังหวะมันลงไม่ตรงพอดีนี่แหละครับมิชชั่นอิมพอสซิเบิลของผมเป็นไงฮะ เนี่ยฮะก็อย่างที่บอกครับในหนังเนี่ยพระเอกทอมครูซถูกแล้วแต่ถ้าเป็นครูแว่นมิชชั่นก็จะอิมพอสซิเบิลแบบนี้ครับมันเป็นไปได้ยากครับ
หลังจากนั้นเป็นไงต่อติดตาม EP หน้าครับ